เมื่อเช้าแนะนำไปครั้งหนึ่งแต่อาจารย์ยังไม่อยู่ท่ามกลางเราอยากจะขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์สรรเสริญธนังกุลวิโรจน์นะครับอาจารย์ช่วยยืนขึ้นเราจะปรบมือต้อนรับอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์สรรเสริญเป็นลูกชายของอาจารย์ขจรนะครับตอนนี้ก็จบพระคริสตธรรมจากอเมริกาแล้วก็มารับใช้พระเจ้าร่วมกับคุณพ่อนะที่กรุงเทพแล้ววันนี้ก็มาเป็นวิทยากรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับของอนุชนนะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าตอนที่พบอาจารย์ครั้งแรกนั้นอาจารย์ตัวเท่ากำปั้นเนี่ยนะอาจารย์นะเท่ากำปั้นจริงๆนะตัวเล็กๆนะครับแล้วก็จำได้ว่าเราทานอาหารมื้อแรกด้วยกันก็คือปลาเผานะแล้วก็ยังจำได้ว่าอาจารย์และคุณพ่อนะอาจารย์ขจรก็ชอบปลาเผาเนื่องจากเป็นอาหารที่เป็นสุขภาพนะครับแล้วก็เราทานอร่อยทีเดียวฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าวันนี้อาจารย์สองกำปั้นแล้วนะอาจารย์เป็นหนุ่มทีเดียวแล้วก็รับใช้พระเจ้าฉะนั้นขอบคุณพระเจ้านะอาจารย์คุณพ่อของอาจารย์ก็ส่งคำเทศนาให้ผมฟังบ่อยๆนะสำหรับหัวข้อการเทศนาของอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่คนอีกรุ่นนึงมีโอกาสรับช่วงต่ออีกคนอีกรุ่นนึงแม่ว่าจะไม่แล้วนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ชื่นชมยินดีนะครับเพราะว่าเราคนอีกรุ่นหนึ่งก็อยากจะเห็นสิ่งนี้เห็นผ่านชีวิตลูกหลานของเราขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับอาจารย์นะครับและบ่ายนี้อาจารย์ยังจะอยู่กับอนุชนนะครับแล้วก็เป็นพระพรนะครับก็เชื่อว่าครั้งหน้านะครับโดยธรรมเนียมนะอาจารย์โดยธรรมเนียมวิทยากรที่มาเยี่ยมบทเราก็จะต้องเทศนาด้วยนะก็เชิญอาจารย์ล่วงหน้าไว้นะเห็นอนุชนบอกว่าจะมีอีกครั้งนึงที่อาจารย์จะมีโอกาสมาเป็นพระพรที่นี่และอาจารย์จะมีโอกาสเป็นพระพรท่ามกลางเราทั้งหลายทุกคนที่นี่นะครับขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าเมื่อวานผมไปร่วมงานแต่งนะพอพูดถึงอาจารย์ก็คิดถึงเมื่อวานไปไม่ใช่ไปร่วมงานแต่งผมไปประกอบพิธีงานพิธีมงคลสมรสของ อนุชนที่โบสถ์ของเรานะครับก็คิดถึงว่าช่วงนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ไปที่ไหนก็เจอกากีนั่งนะเจอคนกันเองทั้งนั้นเลยไปที่ไหนก็เจอคนกันเองนะไปก็เมื่อวานเข้าใจว่าอ๋อฝ่ายเจ้าสาวก็อยู่ที่โบสถ์บางบัวทองนะครับโบสถ์บางบัวทองนะครับแล้วก็ฝ่ายเจ้าบ่าวก็เป็นสมาชิกที่โบสถ์เรานะน้องก๊อฟนะเห็นมาตั้งแต่ตัวเท่ากำปั้นเหมือนกันนะเมื่อไปนะซ้อมแล้วก็หลังจากนั้นก็เมื่อวานแต่งช่วงทานอาหารนะก็มีโอกาสได้พบกับพี่น้องหลายท่านนะครับพบอ้าวสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเป็นคนกันเองทั้งนั้นเลยนะเป็นคนที่เรารู้จักนะพี่น้องที่มาจากพิษณุโลกที่มาจากฟ้าห้ามนะครับแต่งกันนะครับนะเขยฟ้าห้ามคนฟ้าห้ามก็มาเป็นเขยที่พิษณุโลกนะคนพิษณุโลกก็เป็นสะใภ้ที่ฟ้าห้ามในเชียงใหม่นะก็เป็นคนที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเมื่อวานที่มีโอกาสได้พบผู้หลักผู้ใหญ่และก็พบนะเพื่อนๆผู้รับใช้หลายคนทีเดียวฉะนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นโอกาสดีที่เรามีโอกาสได้พูดคุยนะมีโอกาสได้หนุนใจในงานเช่นนี้แม้ว่าจะเป็นงานที่ถูกจำกัดนะครับแต่ก็ไม่ได้จำกัดด้วยความรักความชื่นชมยินดีที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของการงานสมรสเมื่อวานนะครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะผมใช้หัวข้อนะให้หัวข้อว่ารื้อฟื้นเนื่องจากว่าคิดถึงบรรยากาศที่ผ่านมาหลายเดือนนะบรรยากาศที่ผ่านมาหลายเดือนตั้งแต่เดือนถ้าจำไม่ผิดนั่นตั้งแต่วันที่21เดือนมีนาณโบสถ์ของเรานะก็ไม่ได้มีการนมัสการเช่นนี้นะครับแล้วก็หลายเดือนทีเดียวจนวันนี้เราเริ่มเปิดมาไม่กี่เดือนนะครับแต่ก็ยังจำกัดนะคนอยู่เนื่องจากว่านั่นเป็นนโยบายของทางราชการเองแม้ว่าใจหัวใจของเราอยากจะเปิดนะในการที่ให้พี่น้องมานมัสการเพราะทุกคนก็ปรารถนาที่จะมานมัสการเขาบอกว่าอาจารย์6เดือนมันนานแล้วนะนะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยมันนานไปละนะเดี๋ยวจะลืมโบสถ์ผมบอกก็คงไม่ลืมมาผมว่าพี่น้องไม่ลืมนะแต่ว่ากลัวนะอยากจะลืมกลัวจะลืมฉะนั้นอยากจะมานมัสการพระเจ้านะก็ได้แต่หนุนใจพี่น้องว่ารออีกหน่อยนะรออีกหน่อยนะเชื่อว่านะจะเรื่องนี้จะหายไปนะเรื่องนี้จะหมดไป
นะเราจะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมกันนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มกำลังทีเดียวนะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นั้นเป็นเหตุการณ์เมื่อคนอิสราเอลนั้นนะครับออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์นะครับและพวกเขาวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้น40ปีพระคัมภีร์บันทึกว่าคนรุ่นก่อนนั้นนะคนรุ่นก่อนที่อายุ20ขึ้นไปนั้นเสียชีวิตในถิ่นทุรกันดารทั้งหมดเลยนะเหลือแต่คนรุ่น20ลงมานั้นพระเจ้าสัญญาและพระเจ้าทรงตรัสว่าจะให้พวกเขาเหล่านี้เข้าสู่ดินแดนพันธสัญญายกเว้น2คนเท่านั้นนะที่เป็นคนรุ่นก่อนที่สามารถจะเข้าได้ก็คือโยชูวากับคาเล็บเท่านั้นนอกนั้นนะพระเจ้าบอกว่าจะไม่อนุญาตให้พวกเขาเข้าเพราะพวกเขานั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารนะพวกเขาก็วนเวียนอยู่แทนที่จะนะใช้เวลาแค่40วันแต่พระเจ้าบอกว่างั้นเพิ่มไปอีก40ปีนะเนื่องจากว่าการไม่เชื่อฟังนะครับฉะนั้นเช้านี้จึงมีโอกาสนะคิดถึงเรื่องนี้และมีโอกาสอยากจะนำพระคำตอนนี้มามีโอกาสได้รื้อฟื้นนะชีวิตของเรารื้อฟื้นความสัมพันธ์รื้อฟื้นความเชื่อรื้อฟื้นอะไรก็ตามที่เราทั้งหลายจะสามารถลุกขึ้นและมีกำลังในพระเจ้าอีกครั้งนึงหลังจากที่เราอาจจะซบเซาหลังจากที่เราอาจจะนิ่งอยู่นะเป็นช่วงเขาเรียกว่า new normal ที่ว่าเนี่ยนะเราทั้งหลายจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาปกติที่ไม่ปกตินี้ยังไงในความเชื่อที่เราเดินกับพระเจ้าภายใต้การนำของโยชูวานะพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะพระคัมภีร์บันทึกว่าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเขาก้าวออกจากนะการเป็นทาสที่อียิปต์พระเจ้าทรงทำให้ทะเลแห้งหรือพระเจ้าทรงแหวกทะเลแดงนั้นออกและชนชาติอิสราเอลข้ามไปนะหลังจากนั้นพวกเขาเข้ามาจ่ออยู่ที่นะปลายของดินแดนคานาอันแล้วพวกเขาได้ชัยเหนือกษัตริย์อาโมไรพระคัมภีร์บันทึกว่ากษัตริย์อาโมไรและคนคานาอันกษัตริย์คานาอันนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรขวัญหนีดีฟอร์เกรงกลัวกองทัพของอิสราเอลแม่ทัพนายกองนะก็บอกโยชูวานะเชื่อว่าเวลานั้นก็บอกว่าได้เวลาแล้วที่เราจะข้ามฟากไปและก็ยึดครองเอาแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่เรานะเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์นะผมเห็นว่าใช่เลยเวลาเช่นนี้ไม่มีเวลาที่ดีกว่านี้ศัตรูที่อยู่ฝั่งโน้นก็อ่อนกำลังขวัญหนีดีฟอร์นะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะยกเมืองให้นะไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรอยากจะยกเมืองให้เลยแต่พี่น้องที่รักพระคัมภีร์กับบันทึกอย่างนี้ว่าพระเจ้าสิ่งนี้ยังไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและยังไม่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าที่จะให้คนเหล่านี้ยกข้ามฟากไปแม้สิ่งที่อยู่ตรงข้ามนั้นจะเป็นดินแดนแห่งมันสัญญาของพระเจ้าแต่สิ่งที่พระเจ้าสนใจมากกว่าชัยชนะและการเข้าไปรับอมรดกของพระเจ้านั้นสิ่งที่พระเจ้าสนใจก็คือสิ่งที่อยู่ภายในชีวิตของเขาพระเจ้ามีความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ภายในคือจิตวิญญาณของเขามากกว่าสิ่งที่เขาจะไปรับแน่นอนเขาจะได้รับและพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แต่สิ่งที่พระเจ้าสนใจก็คือว่าเมื่อเขาก้าวเข้าไปในดินแดนที่เขาจะไปรับคือดินแดนคานาอันนั้นเขาจะซ้ำรอยบรรพบุรุษของเขาที่ออกจากอียิปต์และเมื่อเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้นพวกเขาก็เดินอยู่นะเมื่อเดิน3วันแรก4วันแรกชีวิตแห่งการติดสนิทความสัมพันธ์กับพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้าก็ยังมีอยู่ผ่านไป3วันอาทิตย์หนึ่งปีหนึ่งผ่านไปปรากฏว่าการเชื่อฟังของพวกเขาชีวิตแห่งความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นทุกอย่างพันธสัญญาที่มีกับพระเจ้านั้นมันอ่อนกำลังลงพระเจ้าไม่อยากให้พวกเขาก้าวซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งเหมือนบรรพบุรุษที่เดินมาแล้วพวกเขาไม่สามารถพวกเขามาหยุดอยู่และเพียงแค่ได้มองเห็นแค่นั้นแต่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปพระเจ้าไม่อยากให้อีกคนอีกรุ่นหนึ่งนั้นเดินซ้ำรอยฉะนั้นพระเจ้าจึงบัญชาคนอิสราเอลอย่างนี้ว่าโยชูวาจงนำคนอิสราเอลผู้ชายเข้าสุนนัตทั้งหมดพิธีสุนนัตนั้นเราคงทราบแล้วว่าพิธีสุนนัตนั้นเป็นพิธีแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นพิธีเป็นเครื่องหมายแห่งคำสัญญาของพระเจ้าว่าถ้าใครก็ตามที่มีเครื่องหมายนี้เขาคือชนชาติของพระเจ้าพี่น้องที่รักบ่อยครั้งทีเดียวนะบ่อยครั้งทีเดียวที่ชีวิตของเราเนี่ยเราปรารถนาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเราปรารถนาที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอย่างเร่งรีบเหมือนคนอิสราเอลเวลานี้บอกยกข้ามไปเลยแต่พระเจ้าบอกยังเจ้าต้องทำอย่างหนึ่งในชีวิตของเจ้าก่อนเจ้าจะต้องรื้อฟื้นสำรวจชีวิตของเจ้าสำรวจ
คำสัญญาสำรวจการตัดสินใจและทุกอย่างที่พระเจ้าทรงตัดกับเจ้าให้เรียบร้อยก่อนมิฉะนั้นเมื่อก้าวเข้าไปแล้วเขาจะไม่รู้คุณค่าหรือเข้าไปแล้วเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมใหม่นั้นยังไงเขาจะมีชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าในแผ่นดินใหม่นั้นยังไงพระเจ้าเกรงว่าสิ่งที่เขาไม่รู้นั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นพระพรในชีวิตของเขาพี่น้องที่รักชีวิตของเราหลายครั้งทีเดียวเรารีบตัดสินใจเราด่วนตัดสินใจตามความต้องการโดยหลายครั้งเราละเลยนะผมไม่ใช้คำว่าไม่สนใจแต่ใช้คำว่าเราละเลยเราละเลยสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราละเลยสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแน่นอนพี่น้องที่รักเราทั้งหลายทุกคนที่นี่ผมไม่สงสัยว่าทั้งหลายมีความเชื่ออเมนเราทั้งหลายไม่สงสัยว่าเรามีความเชื่อใช่ไหมครับหรือเราสงสัยในความเชื่อของเราผมเชื่อว่าเราไม่สงสัยในการมีความเชื่อหรือความเชื่อของเรานั้นจะไม่เป็นความเชื่อที่สงสัยแต่หลายครั้งทีเดียวที่ความเชื่อของเรานั้นเรามีความเชื่อแต่เมื่อเราตัดสินใจเราลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเรากลับพึ่งกำลังของตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงห่วงใยเรามีความเชื่อแต่หลายครั้งเวลาที่เราตัดสินใจเรากลับพึ่งกำลังของตัวเองในขณะที่เรามีความเชื่อนั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวในชีวิตของเราเราบอกเรามีความเชื่อแต่ทุกครั้งที่เราทำอะไรเราดำเนินชีวิตเรากลับดำเนินชีวิตด้วยกำลังด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรบางอย่างผ่านชีวิตของเราแต่ไม่ได้โดยความเชื่อและโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละพระเจ้าห่วงใยว่าเราจะสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตวิญญาณของเราเราจะสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดดังพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33ได้กล่าวว่าจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนทำไมแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนเพราะพระเยซูเจ้าตรัสต่อไปว่าถ้าท่านทั้งหลายจะได้สิ่งของทั้งสิ้นในโลกแต่ต้องเสียชีวิตหรือเสียความเชื่อเสียจิตวิญญาณของท่านจะมีประโยชน์อะไรพระเยซูตรัสอย่างนั้นนะครับพระองค์เป็นห่วงว่าใช่พระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้แต่สิ่งสำคัญก็คือจิตวิญญาณของเราชีวิตของเราความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราได้สิ่งของทั้งสิ้นในโลกแต่ความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นยิ่งห่างออกห่างออกนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งพี่น้องที่รักโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ภาษาเราเรียกอะไรเข้ายากหมากแพงใช่ไหมครับหลายคนตกงานนะหลายคนก็ไม่ใช่ตกงานมีงานทำแต่ว่าขนาดของค่าตอบแทนนั้นลดลงเป็นห่วงหลายคนเป็นห่วงพี่น้องหลายคนที่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนและไม่เพียงแต่ไม่มีเวลาพักผ่อนเท่านั้นพี่น้องคงจำได้ที่นู่นที่ผมเทศนาเรื่องของการพักฝ่ายวิญญาณไม่เพียงแต่ไม่มีเวลาพักเท่านั้นแต่ชีวิตของเขากับพระเจ้านั้นถูกแยกออกห่างออกห่างออกและห่างออกผมนุนใจพี่น้องหลายคนว่าพักมั่งนะพักซะบ้างนะอย่าเป็นเหมือนพระธรรมฮักไกที่บอกว่าเราทั้งหลายนั้นทำมากแต่ได้น้อยทำมากแต่ได้น้อยเอาเข้ากระเป๋าขวาแต่มันออกกระเป๋าซ้ายพอพระเจ้าเป่าสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะชีวิตของเรากับพระเจ้านั้นเราไม่ได้ผูกพันในพระสัญญาของพระเจ้าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์เราดิ้นรนเรากระเสือกกระสนเราขนขวายหาทุกสิ่งจนลืมพระเจ้าผู้ทรงอวยพรชีวิตของเรายิ่งเราหาผมเห็นหลายคนบอกว่าโอ้ทำไมยิ่งหายิ่งเหน็ดเหนื่อยยิ่งหายิ่งท้อแท้ยิ่งหายิ่งจนลงยิ่งโอ้หลายอย่างผมเห็นแล้วนั่นเป็นอะไรที่สะท้อนกลับมาที่ชีวิตของเราด้วยพี่น้องที่รักทุกวันนี้เราเคยถามตัวเองไหมว่าเรายิ่งหาแล้วพระเจ้ายิ่งอวยพรเราหรือเปล่าหรือเรายิ่งหาเรายิ่งเหน็ดเหนื่อยเรายิ่งหาความสัมพันธ์ในบ้านในครอบครัวยิ่งสูญเสียเรายิ่งหาเรายิ่งเสียกระสนความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็ยิ่งขาดไปพี่น้องถ้าอย่างนั้นเราคงจะต้องรื้อฟื้นเราคงจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าใช่หรือเปล่าผมเคยหนุนใจเทศนาหนุนใจพี่น้องบ่อยๆว่าถ้าเมื่อไรก็ตามงานครอบครัวธุรกิจของเรากลายเป็นภาระของเราเราต้องกลับมาทบทวนชีวิตเสียใหม่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เคยจำได้ไหมครับ
ถ้างานที่พระเจ้าให้มันกลายเป็นภาระเพราะงานที่พระเจ้าให้มันไม่ได้เป็นภาระแต่มันเป็นอะไรนะมันเป็นพระพรใช่ไหมครับครอบครัวที่พระเจ้าให้เราสามีภรรยาลูกๆเป็นพระพรไม่ใช่ภาระเมื่อไรก็ตามที่สิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นกลายเป็นภาระแสดงว่าอะไรเราต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าใช่หรือเปล่างานที่พระเจ้าให้ควรจะเป็นพระพรดังพระธรรมปัญญาจารย์ที่กล่าวว่าไม่มีอะไรดีมากไปกว่าการกินและดื่มจากพระพรที่พระเจ้าทรงให้แก่ชีวิตของเรามีสันติสุขมีความสุขที่พระเจ้าให้พี่น้องที่รักไม่ใช่ยิ่งหายิ่งเหน็ดเหนื่อยยิ่งเจ็บป่วยยิ่งลำบากนะยิ่งขาดแคลนยิ่งแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะมารื้อฟื้นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าจึงบัญชาให้อิสราเอลนั้นนะเข้าสุนัตเพื่อจะทำเครื่องหมายแห่งคำสัญญาของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะพระบีบันทึกว่าคนรุ่นก่อนนั้นทำนั้นตายเสียสิ้นแต่คนรุ่นใหม่นี้นะที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้นยังไม่ได้ทำพระเจ้าจึงบัญชาว่าพวกเจ้าต้องทำเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องหมายนี้มันจะเป็นเครื่องหมายที่ติดตัวและบอกอย่างนี้ว่าคนที่มีเครื่องหมายนี้เป็นประชากรของพระเจ้าคนที่มีเครื่องหมายนี้เขาเป็นชนชาติของพระเจ้าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของคนที่มีเครื่องหมายนี้คือคนที่มีเจ้าของเขามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของเหนือชีวิตของเขาชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าอย่าใช้คำแบบวัยรุ่นในสมัยก่อนที่บอกว่าชีวิตชายซะชีวิตชายซะอันนั้นคำของวัยรุ่นสมัยก่อนแต่คำของพระเจ้าบอกชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเราชายไทยเราชายพระเจ้าให้เรามีชีวิตนะที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่ชายซะเรามีเจ้าของเรามีนายไม่มีสิ่งอื่นไม่มีอำนาจใดไม่มีใครมาอ้างสิทธิ์ในชีวิตของเราอีกต่อไปอาเมนพี่น้องที่รักไม่มีอะไรมาอ้างสิทธิ์ในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเมื่อเรามีเครื่องหมายนี้ประทับอยู่ในชีวิตของเราเราทั้งหลายอยู่ที่นี่เรามีตาประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์และบอกว่าเราทั้งหลายทุกคนที่นี่เป็นของพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นของพระเจ้าเรามีนายใหม่เรามีชีวิตใหม่เรามีเจ้าของคือพระเจ้าฉะนั้นโปร่งทรงรักและหวงแหนสิ่งที่เป็นของโปร่งเราทั้งหลายเป็นของพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักเราและหวงแหนชีวิตของเราสิ่งที่สองก็คือเมื่อเขาทำเครื่องหมายนี้เขากำลังตระหนักถึงสิ่งนี้ว่าร่างกายของเขาเป็นของพระเจ้าด้วยและร่างกายนี้จะต้องรักษาให้บริสุทธิ์และดีงามเขาไม่สามารถเอาร่างกายนี้ไปใช้ยังไงก็ได้ร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าดังพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ร่างกายนี้ก็ได้นะยังไงก็ได้เอาไปใช้ยังไงก็ได้เอาไปปู้ยี่ปู้ยำเอาไปทำอะไรก็ได้ที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์พระเจ้าบอกว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าสิ่งที่ออกจากร่างกายสิ่งที่ออกจากชีวิตของเราจะต้องเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เพราะพระเจ้าตรัสว่าเราบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องบริสุทธิ์สิ่งที่แสดงออกผ่านชีวิตของเราจะต้องเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำแดงผลแห่งพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ใช่เอาไปทำอะไรก็ได้นั่นเป็นสิ่งที่บอกเราถึงเครื่องหมายที่ถูกกระทำบนร่างกายของคนอิสราเอลและสิ่งที่สามก็คือเครื่องหมายนี้ยังบอกถึงหน้าที่และการเชื่อฟังที่พวกเขาจะต้องมีต่อพระเจ้าทุกคนที่มีเครื่องหมายนี้ทุกคนที่ถูกประทับตาทุกคนที่ถูกผ่าตัดนำบนร่างกายนี้นะเขาบอกว่าสิ่งที่เขามีก็คือเขามีหน้าที่ในการเชื่อฟังพระเจ้าทุกครั้งที่เขาคิดถึงทุกคราวที่เขาสัมผัสทุกครั้งที่เขารู้สึกถึงเครื่องหมายนี้กำลังบอกเขาว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาตลอด40ปีในถิ่นทุรกันดารนั้นเพราะเหตุของการไม่เชื่อฟังนี่เองเพราะการละเลยของคนรุ่นก่อนจึงมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นจนถึงเราเวลานี้
พราะ40ปีของคนรุ่นก่อนนั้นที่เฉยเมยละเลยเรื่องแห่งการสำคัญที่สุดคือเรื่องจิตวิญญาณ40ปีผ่านไปคนรุ่นนั้นไม่ทำอะไรที่ควรจะทำนะไม่ควรอะไรที่ควรจะทำสิ่งที่สำคัญและควรจะทำต่อรุ่นลูกหลานต่อไปไม่ทำนะปล่อยให้เวลา40ปีนั้นผ่านไปไม่เอาใจใส่ละเลยและสิ่งนี้เกือบจะส่งผลต่อคนอีกรุ่นหนึ่งพี่น้องที่รักเราทั้งหลายที่เป็นคนรุ่นนี้เราทั้งหลายมีหน้าที่ในการเตรียมสนับสนุนชี้แนะเป็นแบบอย่างสร้างบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตให้กับคนอีกรุ่นหนึ่งใช่ไม่ใช่อาเมนเราคนรุ่นนี้มีหน้าที่ในการที่จะเตรียมพวกเขาสนับสนุนพวกเขาชี้แนะแนวทางเป็นแบบอย่างสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในความเชื่อที่เขาจะเดินกับพระเจ้าให้กับคนอีกรุ่นหนึ่งพวกเขาคนอีกรุ่นหนึ่งเขาจะเรียนรู้เขาจะเก็บเกี่ยวเขาจะกล้าในการที่จะทำจะคิดตัดสินใจด้วยสิ่งที่ถูกต้องผ่านคนรุ่นนี้ที่จะเป็นแบบอย่างแก่เขาไม่ใช่ละเลยไม่ใช่ปล่อยไปละเลยและบอกว่ารอวันหนึ่งก่อนรอตอนไหนเอาตอนนี้เรียนอนุบาลอยู่ให้มันอยู่ป.1ก่อนนะป.1จะพามาโบสถ์ตอนไหนให้มันจบป.6ก่อนนะป.6แล้วเมื่อไหร่อ่ะม.3ก่อนจำได้ไหมม.3ก่อนแล้วบอกว่าเรียนจบม.6ก่อนจบม.6ตอนไหนเรียนมหาวิทยาลัยก่อนเรียนมหาวิทยาลัยบอกทำงานก่อนผมว่าคุณจะมีเวลาอยู่นานขนาดนั้นหรือเปล่าคนรุ่นเราพี่น้องที่รักวันนี้เราทั้งหลายพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่145ข้อ4ถึงข้อ7ได้บอกเราว่าคนรุ่นหนึ่งจะต้องเตรียมทางให้กับคนอีกรุ่นหนึ่งแน่นอนพี่น้องที่รักในฝ่ายร่างกายนั้นเราอาจจะมีทางหนทางมากมายให้กับลูกหลานของเราใช่นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทำเรามีวิธีเรามีช่องทางเรามีอะไรบางอย่างที่จะวางไว้ให้เขานะมีธุรกิจมีงานที่เขาจะสามารถก้าวต่อไปมีอาชีพนะมีครอบครัวต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทำแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งหลายจะต้องไม่ลืมและก็ต้องทำอย่างเข้มงวดก็คือว่าเรื่องของความเชื่อและฝ่ายจิตวิญญาณเรื่องของกฎหมายกฎเกณฑ์ความเชื่อที่มีในพระเจ้านั้นเราไม่มีทางอื่นแต่มีทางเดียวคือเชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาเราเท่านั้นมีหนทางมากมายสำหรับลูกหลานของเราคุณจะไปเรียนที่ไหนคุณจะทำงานที่ไหนคุณจะใช้ชีวิตยังไงนั้นเรามีหนทางแต่หนทางที่เดินกับพระเจ้านั้นมีเรื่องเดียวที่ทั้งหลายต้องทำก็คือสอนและเป็นแบบอย่างให้เขาเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าดำเนินชีวิตต่อไปด้วยการยำเกรงพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ทั้งหลายจะต้องทำเท่านั้นบัดนี้เมื่อพวกเขามาถึงเขตแดนนั้นพระเจ้าจึงบัญชาให้รื้อฟื้นพันธสัญญาที่กล่าวแล้วว่าก่อนที่พวกเขาจะก้าวเข้าไปในดินแดนที่พระเจ้าทรงมอบให้พวกเขาจะเข้าไปท่ามกลางคนที่ต่างค่านิยมห้อมล้อมไปด้วยคนที่ต่างชาติภาษาต่างความเชื่อนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงห่วงใยพวกเขาว่าเมื่อพวกเขาเข้าไปแล้วค่านิยมของคนเหล่านั้นจะถูกกลืนชีวิตของพวกเขาหรือเปล่านะความเชื่อที่ต่างเหล่านั้นนะจะผลักดันพวกเขาออกจากความเชื่อที่มีในพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องนี่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเราทั้งหลายที่ค่านิยมของเราความเชื่อแบบชีวิตคริสเตียนของเราการดำเนินชีวิตแบบเรานั้นจะต้องถูกปลูกฝังไว้ในชีวิตของลูกหลานต่อไปพี่น้องเราปละละเลยไม่ได้เราจะบอกว่าเรารอเวลาไม่ได้เราต้องเริ่มต้นเวลานี้ผมจำได้ว่าหลายๆคนนะเด็กๆลูกหลานของเรานะผมขอบคุณพระเจ้าที่ทุกครั้งเห็นแล้วบอกว่าอ้าวหนูอธิษฐานเวลากินข้าวนะลูกหลานของเราน่ารักมากเขาอธิษฐานได้นะเขาอ้อคุณเจ้ากินข้าววันนี้อาเมนโอ้ชื่นใจมากเลยพูดแค่นี้เห็นอะไรเห็นถึงการปลูกฝังลูกหลานของเราที่อยู่ในทางของพระเจ้าอย่างน้อยสุดเขารู้ว่าชีวิตของเขาอ้อก่อนกินข้าวต้องขอบคุณพระเจ้านะก่อนที่ไปโรงเรียนขอบคุณพระเจ้านะก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะนอนนะขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานก่อนนะนั่นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องปลูกฝังเพราะอะไรพอพระคัมภีร์บอกว่าเด็กนั้นไม่รู้อย่างอัตโนมัติเราทั้งหลายจะต้องปลูกฝังเราทั้งหลายจะต้องเป็นแบบอย่างแก่ชีวิตของเขา
พระเจ้าจึงบัญชาอิสราเอลว่าฉะนั้นพวกเขาจะต้องผ่าตัดฝ่ายร่างกายพวกเขาจะต้องเข้าสุนัตและการเข้าสุนัตนี้เป็นเครื่องหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการผ่าตัดฝ่ายวิญญาณการผ่าตัดนะฝ่ายร่างกายเป็นเครื่องหมายของการผ่าตัดฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเขาในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ16ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเหตุฉะนั้นจงมีใจเชื่อฟังอย่าหัวแข็งอีกต่อไปคำว่ามีใจเชื่อฟังถ้าเราแปลตรงตัวในตามภาษาเดิมจะแปลอย่างนี้ว่าจงให้ใจของท่านเข้าสุนัตนะที่บอกว่ามีใจเชื่อฟังนั้นแปลตรงตัวว่าจงให้ใจของท่านเข้าสุนัตเพราะการเข้าสุนัตนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ภายในแม้ว่าจะทำจากสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่หัวใจและจุดมุ่งหมายของพระเจ้าที่ทำสุนัตก็คือการที่เขาจะเข้าสุนัตในจิตวิญญาณของเขาจากสิ่งที่อยู่ภายในพี่น้องที่รักชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันวันนี้เราเข้าสุนัตฝ่ายวิญญาณแล้วเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้านำเราให้ประสานและเข้าสู่ในพระเยซูเจ้าเมื่อนั้นเราได้เข้าสุนัตฝ่ายวิญญาณและธรรมชาติบาปของเราได้ถูกพิพากษาแล้วแม้ว่าธรรมชาติบาปของเราจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็ตามแต่มันได้ถูกพิพากษาแล้วเมื่อเราทั้งหลายได้เข้าสุนัตฝ่ายวิญญาณคือเชื่อในพระเยซูเจ้าและผูกพันกับพระองค์โดยความเชื่อนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสบอกนายโยชูวาให้กระทำคือผ่าตัดสิ่งที่อยู่ภายนอกเพื่อแสดงถึงสิ่งที่อยู่ภายในแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่รักการผ่าตัดสิ่งที่อยู่ภายนอกการทำสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นจะมากน้อยหรือมากแค่ไหนก็ตามก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายในได้สิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ว่าคุณจะทำยังไงก็ตามคุณจะผ่าคุณจะเย็บนะคุณจะทำยังไงก็ตามแต่มันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้หากคุณไม่ได้ทำสิ่งนั้นจากภายในของคุณผมคิดถึงเรื่องหนึ่งที่เคยยกตัวอย่างกับพวกเราแล้วว่ามีใครบางคนเนี่ยเอาหนังเสือไปคุมแมวเอาหนังเสือนะเจ้าป่าเนี่ยไปคุมกับแมวนะเวลาแมวมันร้องเนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะมีหนังของเขาเจ้าป่านะคุมตัวของมันอยู่แต่แมวมันก็จะร้องเสียงเหมือนเดิมก็คือเมียวมันจะไม่คำรามเหมือนสิงนะมันจะไม่คำรามเหมือนสิงแน่นอนเพราะอะไรสัญชาตญาณของมันมันคือธรรมชาติของมันที่แท้จริงของมันคือแมวมันไม่ได้เป็นเสือมันไม่ได้เป็นนักล่าแม้ว่าเราจะทำยังไงก็ตามเช่นเดียวกับการผ่าตัดพี่น้องที่รักวันนี้เราอาจจะผ่าตัดอิสราเอลอาจจะผ่าตัดภายนอกนะมากน้อยแค่ไหนไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนที่อยู่ภายในได้หากชีวิตของเขาและของเราไม่ได้ผ่าตัดสิ่งที่อยู่ภายในคือหัวใจของทั้งหลายวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้เราผ่าตัดวิญญาณของเราหัวใจของเราและพระองค์ปรารถนาจะนำอิสราเอลและนำเราทั้งหลายนั้นมารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งรื้อฟื้นพันธสัญญาของพระเจ้าวันนี้เราอยากจะนำเราทั้งหลายกลับมารื้อฟื้นพันธสัญญาของพระเจ้าด้วยกันวันนี้เราจะรื้อฟื้นการนมัสการพระเจ้าร่วมกันอาเมนรื้อฟื้นการนมัสการพระเจ้าวันนี้เราจะมารื้อฟื้นพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันอาเมนวันนี้เราจะมารื้อฟื้นวิญญาณแห่งการอธิษฐานด้วยกันอาเมนวันนี้เราจะมารื้อฟื้นจิตใจที่อาจจะอ่อนกำลังและให้เรามีกำลังขึ้นมากขึ้นในพระเจ้าด้วยกันอาเมนวันนี้เราจะมารื้อฟื้นหัวใจแห่งการอ้อนวอนเราจะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่อยู่ในคริสตจักรของเราอีกครั้งหนึ่งอาเมนความสัมพันธ์ที่อาจจะงอนแง่นความสัมพันธ์ที่อาจจะสั่นคลอนความสัมพันธ์ที่อาจจะถูกกระทบกระทั่งด้วยอะไรก็ตามพี่น้องที่รักวันนี้เราจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งให้อวัยวะทุกส่วนนั้นถูกรื้อฟื้นและถูกประสานด้วยความรักของพระเจ้าอาเมนบอกคนข้างๆหน่อยพี่น้องว่ารื้อฟื้นบอกคนข้างๆหน่อยรื้อฟื้นแม้ว่าจะแตะไม่ถึงนะรื้อฟื้นบอกเขาพี่น้องที่รักวันนี้อยากจะนำเราทั้งหลายมารื้อฟื้นเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่พระพรของพระเจ้าพระเจ้าทรงจัดเตรียมพระพรรอไว้แต่สิ่งที่พระองค์อยากให้เราทั้งหลายกระทำก็คือเราทั้งหลายจะต้องรื้อฟื้น
5เดือนที่ผ่านไป6เดือนที่ผ่านไปนะความสัมพันธ์กับเรากับพระเจ้ากับพระวจนะของพระเจ้ากับการอธิษฐานกับความสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนต่างๆในพระกายของพระคริสต์นั้นอาจจะอ่อนไปอาจจะกระท่อนกระแท่นไปแต่วันนี้อยากจะนำเราทั้งหลายกลับมารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะรื้อฟื้นทุกอย่างนะที่เราทั้งหลายจะมีความเข้าใจว่าทำไมเราถึงอยู่ที่นี่ทำไมเราถึงเดินในทางนี้ทำไมเราถึงตัดสินใจด้วยวิธีอย่างนี้ให้เรามีโอกาสได้รื้อฟื้นพระสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราหาไม่เราอาจจะเดินไปนะก็เป็นเหมือนคนอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่รู้ว่านะจะไปที่ไหนจะทำอะไรแม้ว่าจะมีความเชื่อแต่ไม่เคยใช้ความเชื่อนั้นในการดำเนินชีวิตแม้แต่ครั้งเดียวฉะนั้นวันนี้เราจะกลับมาและรื้อฟื้นพันธสัญญาของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและในข้อสุดท้ายข้อที่9หลังจากที่พวกเขารื้อฟื้นพันธสัญญาหลังจากที่พวกเขาผ่าตัดฝ่ายวิญญาณเสร็จพระเจ้าตัดไว้ในข้อที่9อย่างนี้ว่าวันนี้เราได้กลิ้งความอดสูเพราะอียิปต์ออกไปให้พ้นเจ้าแล้วอาเมนพระเจ้าได้กลิ้งความอดสูออกไปจากชีวิตของพวกเจ้าพระเจ้าได้กลิ้งความอดสูออกจากชนชาติของพระเจ้าเป็นความอดสูที่อยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลณเวลานั้นเพราะมีการสบประมาทว่าโถเอ้ยพระเจ้าที่พวกเจ้านำพวกเจ้ามาจากอียิปต์นั้นทำไม่สำเร็จหรอกดูสิล้มตายกันเสียขนานับเหลือแต่พวกเจ้าไม่แน่ใจว่าหมู่หรือจ่าจะได้เข้าไปในดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าหรือไม่ก็ไม่รู้วันนี้พระเจ้าจึงตรัสว่าวันนี้เรารื้อฟื้นพันธสัญญาและเรายกเอาความอดสูเอาคำสบประมาทนี้ออกไปจากชนชาติของเจ้าแล้ววันนี้พระเจ้าได้ยกเอาความอดสูนะจากทุกสิ่งพระเจ้าผู้นี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงสามารถกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจได้พี่น้องที่รักไม่เพียงแต่วันนี้เราจะรื้อฟื้นเราจะผ่าตัดฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่เราจะกลิ้งเอาความอดสูออกจากชีวิตของเราร่วมกันอาเมนเราจะขอพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าตัดไม่ใช่ขอจากพระเจ้าเราจะขอบคุณพระเจ้าและยืนยันสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเราทั้งหลายว่าวันนี้เราได้กลิ้งความอดสูออกจากชุมชนของเจ้าเราได้กลิ้งความอดสูออกจากจิตวิญญาณของเจ้าผมไม่แน่ใจวันนี้เรามีความอดสูอะไรบ้างในชีวิตของเราที่ผ่านมาเราจะมีความอดสูในจิตวิญญาณของเราจากการล่วงละเมิดจากการละเลยจากการไม่เชื่อฟังจากชีวิตของเราที่ปล่อยไปตามกระแสของโลกนี้ผมไม่รู้แต่วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราและขอให้พระสัญญาของพระเจ้าที่ตัดกับเรานั้นเป็นจริงที่กล่าวว่าวันนี้เราจะกลิ้งความอดสูออกจากชีวิตของเราทั้งหลายที่นี่อาเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะกลิ้งเอาความอดสูเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราจะไม่มีอะไรที่มาต้านทานเราอย่างที่ผู้นำได้นำเราทั้งหลายได้นะสรรเสริญพระเจ้าในเช้าวันนี้เพราะพระเจ้าได้กลิ้งสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราพี่น้องที่รักวันนี้เราจะไม่กลับไปย่ำนะซ้ำรอยเดิมอีกต่อไปแต่เราจะก้าวเข้าไปนะเข้าไปและรับเอาพระพรและพระสัญญาของพระเจ้าอาเมนวันนี้เราได้รื้อฟื้นและพระเจ้ารื้อฟื้นพันธสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเราวันนี้เชื่อว่าเราทั้งหลายทุกคนที่นี่พระเจ้าได้ประทับตาเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราทุกคนเราเป็นของพระเจ้าเราทุกคนที่นี่เป็นของพระเจ้าร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าชีวิตนี้เป็นของพระเจ้าฉะนั้นเรามีชีวิตเราเป็นคนที่มีเจ้าของและเจ้าของคือพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะใช้ชีวิตของเราปรารถนาที่จะนำเราปรารถนาที่ชีวิตของเรานั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการดำเนินชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ฝากไหนของชีวิตก็ตามขอพระเจ้าช่วยเราและอวยพรชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนวันนี้ที่เราจะก้าวไปร่วมกันและรับเอาพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ในชีวิตของเราอาเมนเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งเราสรรเสริญและเราขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าข้าพระสัญญาของพระองค์นั้นไม่เคยเป็นหมันและเป็นโมฆะไปเมื่อพระองค์ทรงตัดแล้วทุกสิ่งจะเกิดขึ้นข้าแต่พระเจ้านี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราทั้งหลายมีโอกาสได้ร่วมกันมีโอกาสได้รื้อฟื้นพร
รองจะขจิตวิญญาณทั้งหลายรื้อฟื้นความสัมพันธ์รื้อฟื้นความเชื่อรื้อฟื้นความกระตือรือร้นข้าแต่พระเจ้าในการพระองค์จะติดตามพระองค์ในการปฏิบัติรับใช้พระองค์และรื้อฟื้นทุกสิ่งข้าแต่พระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางทั้งหลายวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงกลิ้งทุกสิ่งออกจากชีวิตของเราที่เป็นตัวทวงเป็นความอดสูใจข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้อวยพรชีวิตของทั้งหลายทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน